มาดูเรื่องร้อนของประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรองประหลัดกระทรวงหลังจากนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งออกมาในช่วงหัวค่ําที่ผ่านมานะครับนายกพลเอกประยุจันรโอชานายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่52ทับ2 5 61ครับให้นายพุทธิพันธุ์พุทธิพัฒน,น์เลิศชาวสิตประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายนารงคงคํารองประหลัด เข้ามาปฏิบัติราชการที่สำนักนายโกโทีครับโดยให้ทั้งสองคนเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายโกโมนตรีและให้อยู่ในการควบคุมกํากับดูแลของรองนายโกโร,รีที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับคำสั่งดังกล่าวนะคะได้อ้างถึงกรณีที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบความผิดปกติในการเบริกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งกระทรวงเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงมาแล้วคณะหนึ่งผลการสืบสวนพบว่าพบความผิดปกติจริงแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยความผิดปกติดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องก,กับการปฏิบัติราชการของขา้าราชการร ระดับสูงและอาจเกี่ยวพันกับข้าราชการในวงกว้างจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความถูกต้องและเป็นธรรมจึงมีคําสั่งนายกรตรีดังกล่าว<ล>สองท่าน<ะ>นี้นะคะและล่าสุดนะครับนะผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณนรงคงคำรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่ายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินสงเคราะห์แน่นอน นะครับแล้วก็เป็นห่วงภาพลักษณ์ของพอมรรวมถึงข้าราชาการและคนที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคที่อาจจะเสียขวัญเสียกําลังใจในการทํางาน แต่ท่านบอกนะตอนนี้ยังไม่มีหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะให้เข้าไปที่สํานักนายโกโร,รัฐมนตรีเมื่อไหร่มีแค่โทรศัพท์มาจากส่วนกลางที่บอกว่าให้เตรียมมารายงานตัวที่สํานักนาย,ยกในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะกํากับดูแลทั้งสองท่านนี้ก็คือพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะนะคะก็มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวเบื้องต้นน่ะนะคะบอกว่าได้เรียกให้ทั้งสองคนมารายงานตัวในวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์นี้ที่ทําเนียบรัฐบาล 啊。看